นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้มาที่รอฟพานแต่ธรรมดาเนี่ยดูอยู่ตลอดนะครับช่วงเช้าๆนะครับท่านอาจารย์มูริสแล้วก็บรรดาวิทยากรที่ผัดเปลี่ยนกันมานะครับแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ยังทำให้เราได้มีโอกาสหายใจพี่น้องชีวิตของพวกเราทั้งหลายถ้าเอาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกชีวิตอุมมะห์ของนบีจะมีชีวิตอยู่ประมาณ60ถึง70ปีน้อยมากเลยที่จะผ่าน70ปีไปได้ส่วนใหญ่จะตายก่อนอันนี้เท่าไหร่แล้วจ้าจ้า60เข้าขายแล้วเข้าขายแล้วแสดงว่าอีกไม่นานกี่เท่าไหร่กี่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่ล่ะโอ้อันนี้ส่วนน้อยชนกลุ่มน้อยนบีบอกส่วนน้อยเท่านั้นที่จะมีโอกาสมีชีวิตเกินกว่า70ปีดังนั้นคนเนี่ยอุมมะห์ของนบีเลยนะ60ถึง70ปี10ปีในช่วงเนี้ยเตรียมจะตายแล้วดังนั้นถ้าจะเอาซุนนะห์นบีด้วยนะ63ปีตายเลยได้ซุนนะห์นบีนะแต่จริงๆเราไม่รู้หรอกพี่น้องเราไม่รู้ว่าเราจะไปตายที่ไหนจะไปตายบนแผ่นดินไหนแต่หน้าที่ของเราก่อนจะตายต่างหากเพราะบางคนไม่ได้หมายความว่ามีชีวิตอยู่นานแล้วตายแล้วได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะซอฮาบะห์ของนบีบางคน30กว่าตายเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์การมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ระยะเวลาขีดว่าใครจะไปสวรรค์แต่ระยะเวลาที่เรามีอยู่คือโอกาสในการที่เราจะทำความดีเยอะกว่าคนอื่นมันน่าเสียใจขณะที่เราตายในสภาพที่อายุยืนแต่ไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วใครที่มีโอกาสแก่ไหนใครแก่ยกมือขึ้นไม่มีเลยอัลลอฮฺเจ๋วจริงๆคนที่มีโอกาสแก่อย่าเครียดพี่น้องผมนะครับมีโอกาสได้ฟังหลายคนบอกอาจารย์ฉันน่ะเครียดเลยกินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้เพราะแก่เนี่ยดูสิหน้ามันย่นหมดแล้วผมก็งอกแล้วผมบอกให้ใครที่อยู่ในสภาพนี้ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเพราะนั่นคือสัญลักษณ์ที่อัลลอฮ์ส่งมาให้ท่านเตาบัตเพราะคนเวลาหวีผมตัวเองเห็นสีขาวๆอัลลอฮ์เฮ้ยเรายังจะดื้ออยู่อีกเหรอเตาบัตเตาบัตเข้าสู่เราเข้าสู่เราเวลาเห็นหน้าตัวเองทาแป้งมันย่นแล้วเนี่ยพี่น้องอุ้ยไม่เอาไม่เอาเข้าสู่เราเข้าสู่เรานั่นคือโอกาสที่อัลลอฮ์เรียกแล้วก็ให้สัญลักษณ์ทำความดีได้แล้วนะเป็นคนดีได้แล้วนะแต่ถ้ายังนึกไม่ได้สมควรแล้วอาซาบุนอาลีมการลงโทษอันเจ็บแสบสมควรที่จะเกิดขึ้นกับคนคนนี้แล้วดังนั้นเวลาที่เรามีชีวิตอยู่บนดุนยานี้พี่น้องก่อนหน้านี้ไม่เคยเรียนศาสนาไม่เคยรู้ศาสนาไม่ว่ากันนะครับแต่หลังจากที่รู้ศาสนาแล้วต้องถามตัวเราเองว่าขณะที่ศาสนาเข้าไปถึงบ้านเราเราฟังศาสนาหรือไม่ฟังสมัยก่อนเวลาคุยเรื่องศาสนาอาจารย์ฉันไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังศาสนานี่คือประโยคที่เราจะพูดกันใช่ไหมขอแก้ตัวเลยแหละฉันไม่รู้จะไปฟังที่ไหนเอาหลอดใจนะอยากฟังเอาพวกโต๊ะครูเขาพวกผู้หลักผู้ใหญ่ก็ร่วมมือกันเอาโต๊ะครูเข้าโทรทัศน์เวลาเข้าโทรทัศน์ไปแล้วยิงสัญญาณไปถึงบ้านพี่น้องแล้วเอาโต๊ะครูเข้าไปถึงบ้านแล้วพวกเราทำยังไงมีรีโมทอยู่ในมือรู้ว่าช่องไหนเป็นช่องศาสนาย้ายดีกว่าดูความบุเรเวลาเราบอกว่าเราหาง่ายที่สุดเอาโต๊ะครูเข้าไปในบ้านเลยมันย้ายหนีโต๊ะครูกันอัลลอฮ์แล้วสุดท้ายเราก็บอกว่าเราไม่ได้เรียนศาสนาไม่มีโอกาสรู้พี่น้องครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงผมไม่ว่าใครทั้งนั้นเลยพี่น้องจะไม่ฟังศาสนาจะไม่รู้หรือจะอะไรถ้าพี่น้องมีคำตอบอยู่ในหัวใจแล้วเอาไปตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสิ่งที่พี่น้องจะไปตอบกับอัลลอฮ์มันจะได้คำตอบเดียวว่าไอ้คำตอบเนี่ยมันจะทำให้เรารอดจากการลงโทษของอัลลอฮ์ไหมถ้าพี่น้องบอกอัลลอฮ์จ๋าสมมุติไปถึงอัลลอฮ์แล้วนะไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์จ๋าที่ฉันไม่มาเรียนเนี่ยนะปวดขาฮะปวดขาแต่ปรากฏว่าเวลาเขาบอกเนี่ยพี่น้องเอ้ยบิ๊กซีมีไม่กวาดแจกไปเลยทั้งที่มาตะกี้ปวดขาอยู่เนี่ยกระเพกกระเพกกระเพกไปได้
เนี่ยลองชั่งน้ำหนักดูสิว่าเวลาเขาบอกให้มาเรียนศาสนาตอลบุลอินมีฟารีดอตุนการเรียนศาสนาเป็นฟัรดูเราบอกเราปวดขามาไม่ได้ทำฟัรดูไม่ได้เพราะปวดขาแต่เวลาเขาบอกมีไม้กวาดแจกที่บิ๊กซีทั้งที่ปวดขาไปได้เราถามว่าไม้กวาดไม่มีเลยอ๋อหรอเอากลับมานี่ไปปรับเลยและอย่างเงี้ยคำตอบแบบนี้จะเอาไปตอบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเกินกับพี่น้องแบบนี้เพราะกำลังจะเข้าประเด็นเรื่องของกุรบานกำลังจะเข้าเรื่องของอะไรเรื่องของกุรบานไปดูนะครับอุลามะอธิบายเอาไว้เรื่องของการที่คนคนหนึ่งจะทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดพี่น้องดูนะครับว่าวันนี้หลายคนบอกอาจารย์พูดถึงเรื่องกุรบานแล้วมันแสลงใจเมื่อกี้อาจารย์มุริดบอกได้ 5-6 ตัวแล้วใช่ไหมโอ้โหไปเอามาจากไหนไวจริงๆแป๊บเดียวได้ 5-6 ตัวโอ้โหนะพี่น้องแถวๆนี้ก็สบายใจได้แล้วปีนี้ได้มีกุรบานกินเพราะเวลาคุยเรื่องกุรบานมันจะมีคนอยู่แค่2กลุ่มเท่านั้นก็คือคนทำกับคนเอาคนทำกับคนเอาแล้วพี่ต้องสังเกตนะครับว่าคนที่ทำกุรบานก็ตั้งเจตนาทำทุกปีส่วนไอ้คนเอามันก็ตั้งเจตนาเอาทุกปีเหมือนกันพี่น้องหลายคนบอกแบบนี้อาจารย์ฉันไม่ทำหรอกกุรบานน่ะทำไมเพราะไม่มีเวลาจะดูตอนเชือดฉันเนี่ยต้องไปตามเอาเนื้อตามสุราต่างๆบางคนเขียนในลิสต์เลยสุรานี้ไปตอน8โมงสุรานี้ไปตอน9โมงบ้านนี้อ่ะไปตอน11โมงโอ้โหเขียนเป็นลิสต์เลยเสร็จเรียบร้อยครบวันอีดกลับมาถึงบ้านมันมีเนื้อกุรบานเยอะกว่าคนเชือดอีกอ่ะถามว่านี่เชือดกี่ตัวเนี่ยป่าวไม่ได้เชือดสักตัวนึงแต่ฉันไปเอาทุกสุราเลยที่ไหนมีแจกฉันเอาหมดเลยเนี่ยมันมีคนอยู่แค่2กลุ่มวันถึงที่เชือดกุรบานก็คือคนที่ตั้งเจตนาจะเชือดแล้วใครที่ตั้งเจตนาเนี่ยจริงๆที่จะเชือดกุรบานพี่น้องเขาจะสามารถเชือดกุรบานได้ทุกปีเขาจะสามารถเชื่อกุรบานได้ทุกปีแต่ถ้าใครเจตนาจะขอกุรบานนะพี่น้องโดยไม่มีความรู้สึกอยากจะเชื่อกุรบานเขาก็จะขอได้ทุกปีเหมือนกันแล้วเวลาบอกว่าเนี่ยวยีทำกุรบานสิอาจารย์ทำไม่ไหวมันจะมีข้ออ้างแบบนี้ทำไม่ไหวทำไม่ไหวฉันจนโอ้เสียงยาวเลยนะฉันจนให้เห็นว่าโอ้โหลมันจนจริงเว้ยแต่ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดที่เป็นคำตอบพี่น้องมันจะมีคุณค่าหรือมันจะมีน้ำหนักไหมณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบกับผมพี่น้องไม่ทำกุรบานปีนี้ก็จบไปแต่ปีหน้าผมก็จะถามใหม่พี่น้องทำกุรบานหรือเปล่าพี่น้องก็บอกอาจารย์ฉันจนก็ไม่ทำแต่เวลาวันที่ไปถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่ไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้คำว่าฉันจนเนี่ยเพียงพอไหมที่จะรอดต่อการลงโทษของอัลลอฮฺทำไมผมพูดแบบนี้เพราะเวลาไปดูที่อุลามะอธิบายถามว่าต้องถูกลงโทษได้หรือคนไม่ทำกุรบานน่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานว่าฟัศอลลิลิร็อบบิกะวันฮัรเมื่อสิ้นเสร็จจากการทำการละหมาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปที่พวกท่านจะต้องทำก็คือการเชือดสัตว์นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเชือดกุรบานข้อที่หนึ่งพี่น้องเพราะเป็นคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทัศนะมีความเห็นว่าการเชื่อกุรบานเป็นวาญิบโดยซ้ำแต่พวกเราเอาแบบว่าเฮ้ยอาจารย์วาญิบเดี๋ยวมันหนักไปเอาที่อุลามะเขามีความเห็นส่วนใหญ่ว่าเป็นซุนนะห์ก็แล้วกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนที่มีความสามารถแต่ตกลงแล้วพวกเราเวลาได้ยินคำว่าคนจะเชื่อกุรบานต้องมีความสามารถก็เลยใช้ประโยคนี้แหละอาจารย์ที่ฉันไม่เชื่อกุรบานเพราะฉันไม่มีความสามารถพี่ต้องไปดูย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ไปดูยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ของนบีที่เขาไม่เชื่อกุรบานกันเนี่ยที่ไม่เชื่อกุรบานเนี่ยนะที่เขาบอกว่าเขาจนเนี่ยพี่น้องขั้นไหนรู้ไหมซอฮาบะห์ของนบีรีบมาละหมาดเสร็จรีบกลับบ้านเพื่อจะไปเปลี่ยนผ้าผืนนั้นกับภรรยาที่อยู่ที่บ้านนี่คือคนที่ไม่ทำกุรบานเขาจนกันขั้นนี้มีคนบอกนบีฉันหิวเหลือเกินฉันจนเหลือเกินเปิดท้องให้นบีดูที่ท้องเนี่ยใช้อะไรใช้หินนะผูกเพื่อจะทวงความหนักเอาไว้ที่ท้องเนี่ยไม่ทำกุรบาน
แล้วสำหรับอย่างพวกเราเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์แป้งตลับแปะหน้าเนี่ย 2,000 แต่เวลาคุยให้ทำกุรบานไม่มีสตังค์อาจารย์รุดนี่รู้จักรุดไหมลิปสติกใช่ไหมโอ้โหเรียงนี่เป็นตับเลยสีนี่ตั้งแต่แดงน้อยไปจนกระทั่งถึงแดงเท่าดวงอาทิตย์มีทุกสีเอาถ้าสมมติจะทำกุรบานจริงๆนะพี่น้องรวบลิปสติกเลยนะเอาไปขายเผลอๆได้ตัวหนึ่งไม่ใช่ได้ส่วนหนึ่งอ่ะหลายคนบอกอาจารย์แหมอาจารย์ก็พูดเกินไปกล้าท้ากับผมไหมล่ะผู้หญิงเนี่ยลองไปเปิดบ้านได้เลยแล้วชุดที่ใส่กันไปกินบุญเนี่ยลองถ้าเอามารวมกันนะพี่น้องอย่าว่าแต่ซื้อวัวเลยซื้อทั้งคอกทำกุรบานยังได้เลยเพราะชุดนี่โอ้โหหนึ่งงานหนึ่งตัวใช่ไม่ใช่ผู้ชายนี่หลานจะแต่งงานวันต้น1ชุดวันรับแห่1ชุดวันส่งอีก1ชุดทั้งหมด3ชุดปาไปก็ 20,000 งัวตัวละเท่าไหร่ไม่ต้อง 30,000 อัลโหลนี่เฉพาะงานเดียวนะแล้วถ้าเจอเข้าไป3งานผมถึงบอกเอาเสื้อผ้าในตู้เนี่ยนะพี่น้องเอาไปขายเผลอๆผู้หญิงซื้องัวกุรบานได้เป็นคอกเลยจริงไหมฮะยังแต่พวกเราไม่คิดแบบนี้เวลาคุยเรื่องจะทำกุรบานเราบอกว่าไม่เอาฉันทำไม่ไหวอ๋อมันเป็นแค่สุนนะผมถามจริงๆเอาจากใจพี่น้องคำว่าสุนนะคืออะไรแบบฉบับของรอซูลที่เราจะต้องปฏิบัติตามใช่หรือไม่ใช่แต่ทุกวันนี้เราแปลว่าสุนนะของนบีทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรกุรบานมันก็เลยกลายเป็นทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนใหม่ยึดเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตว่าเมื่อสิ่งนี้คือสุนนะของนบีเป็นแบบฉบับของรอซูลซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยนะครับเวลาเขารู้ว่านบีทำแบบนี้วันที่นบีวะฟาตายไปแล้วเขายอมที่จะเดินทางออกไปเพื่อจะไปนอนที่ที่นบีเคยนอนยอมที่จะผ่านบนถนนที่นบีเคยผ่านนี่คือพยายามจะปฏิบัติตามสุนนะของนบีแต่พวกเราขนาดสุนนะใหญ่ขนาดนี้กุรบานนะครับตะกรุบันอิลลอฮ์เป็นการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามึงเข้าไปก่อนเดี๋ยวกูตามไปเราไม่ได้มีความรู้สึกเอาจริงๆเวลาคุยเท่านั้นเองอยากจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อยากจะอยู่ใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหาวิธีทำยังไงจะใกล้กับอัลลอฮ์อุลามะก็จึงบอกตั้งเลยให้เราเข้าใจเลยว่าการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์หนึ่งรายการนั่นก็คือทำกุรบานเวลาเขานำเสนอแบบนี้พวกเราตกลงทำหรือไม่ทำก็ไม่ทำอยู่ดีอ้าวลืมถามผมไปบรรยายช่วงนี้จะคุยแต่หัวข้อกุรบานอย่างเดียวผมบอกว่าผมไปบรรยายผมจะถามพี่น้องเอ้ยก่อนจะเริ่มบรรยายผมถามหน่อยปีนี้ใครทำกุรบานโหเมื่อคืน 5-6 คนอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนเริ่มบรรยายผมก็บอกว่าถ้าผมบรรยายไปแล้วพี่น้องอย่าทำให้เสียหน้านะเวลาถามครั้งที่สองไม่ใช่เหลือ4คนล่ะต้องเยอะขึ้นนะอัลลอฮ์ผมตั้งเจตนาไว้เลยว่าอย่างน้อยๆที่สุดพี่น้องในบรรดาคนที่มาฟังเนี่ยนะและยังไม่มีเจตนาจะทำกุรบานฟังแล้วต้องเกิดสักหนึ่งคนที่คิดจะทำกุรบานผมไปบรรยายที่ภูเก็ตเสร็จบรรยายมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาผมเลยบอกอาจารย์ปีนี้ผมตั้งใจเลยเอาแล้วอาจารย์ตั้งแต่ได้ฟังเนี่ยจะทำกุรบานเชื่อไหมมันตื้นในใจเลยมันตื้นอยู่ในใจว่าโอ้โหเราพูดดีหรือไม่ดีไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆทำให้คนคนหนึ่งคิดได้ว่าเขาควรจะทำกุรบานแล้วในชีวิตของเขาอ้าวดังนั้นข้อที่หนึ่งเหตุที่ต้องทำกุรบานเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งไว้เป็นศาสนาให้เราทำการเชือดกุรบานข้อที่สองเพื่อเป็นการขอบคุณในพระมหากรุณาที่คุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่กำลังจะทำกุรบานที่กำลังหาเหตุผลว่าจะทำกุรบานทำไมพี่น้องเหตุผลข้อที่สองก็คือเป็นการขอบคุณในพระมหากรุณาที่คุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าใครบอกว่าฉันอยากจะขอบคุณอัลลอฮ์ทำกุรบานซะพี่น้องอาจารย์พูดอย่างนี้แสดงว่าคนไม่ทำกุรบานคือคนที่ไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เลยคิดเอาเองเพราะว่าถ้าผมบอกหมดเดี๋ยวมาด่าผมบอกได้แค่นี้แหละตามที่อุลามะเขาว่าคนที่บอกว่าตัวเองอยากจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อถึงหน้ากุรบานเขาจะต้องเชือดกุรบาน
ทำไมผมพูดแบบนี้ล่ะเพราะพี่น้องไปดูนะครับวันที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้รับบัญชาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำการเชือดกุรบานนบีอิบรอฮีมถูกใช้มาก่อนไม่ใช่ว่าเพิ่งมาใช้ในยุคนบีมุฮัมมัดนะนบีอิบรอฮีมเคยถูกใช้ให้เชือดกุรบานมาก่อนแล้วสิ่งที่นบีอิบรอฮีมจะต้องใช้ในการเชือดกุรบานของท่านก็คือลูกชายของท่านนบีอิสมาอีลถามกับพี่น้องเลยว่าถ้าชะรีอะห์นี้ยังอยู่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่คนเป็นพ่อแม่จะต้องทำการเชือดกุรบานโดยใช้ลูกของตัวเองเชือดพี่น้องจะกล้าเชือดหรือไม่กล้าไม่กล้านี่ไงขณะนบีอิบรอฮีมถูกอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ต้องเชือดลูกชายของตัวเองไม่มีข้อแม้อะไรเลยนบีอิบรอฮีมไปหานบีอิสมาอีลเลยบอกตอนนี้พ่อได้รับคำสั่งให้ทำการเชือดเจ้าเพื่อใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกุรบานที่ตะกอรุบันอิลัลลอฮ์เหตุผลข้อเดียวเพื่อใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นบีอิสมาอีลบอกกับนบีอิบรอฮีมว่าพ่อจ๋าเชื่อฉันเลยแล้วพ่อจะเห็นว่าฉันน่ะอดทนขนาดไหนนี่ผมถึงบอกว่าใครเชื่อกุรบานแสดงว่าเขาขอบคุณต่ออัลลอฮ์ขอบคุณในหัวข้อไหนขอบคุณที่อัลลอฮ์เปลี่ยนจากลูกชายของเราให้เป็นแพะเป็นแกะแทนเพราะขนาดเป็นแพะเป็นแกะยังไม่กล้าเชื่อเลยแล้วถ้าเป็นลูกชายตลอดชีวิตเราจะกล้าเชื่อลูกเราไหมพี่น้องหลายคนบอกอาจารย์ใครจะกล้าเชื่อนบีอิบรอฮีมไงนั่นคือตัวอย่างของคนที่กล้าเชื่อแม้กระทั่งลูกชายเพียงเพื่อให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววันนี้เราก็บอกเหมือนนบีอิบรอฮีมบอกเราอยากจะใกล้ชิดอัลลอฮ์อยากจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ก็จึงบอกกับเราว่าให้ทำกุรบานสิแล้วตกลงคนที่รักอัลลอฮ์เชื่อกุรบานหรือยังมีเจตนามีจิตใจที่คิดอยากจะทำกุรบานหรือยังพี่น้องดังนั้นผมหลายคนก็บอกอาจารย์ฉันก็อยากจะทำนั่นแหละแต่มันยากอ่ะฉันมันจนล่ะผมบอกตั้งแต่ทีแรกแล้วถ้าพี่น้องจะคิดจะเก็บสตางค์จริงๆกันนะเอาที่ร่วงที่ร่วงร่วงอยู่เนี่ยพอแล้วเอาที่ร่วงร่วงอยู่ที่ตามอะไรร่องๆกระไดร่องบันไดเนี่ยพี่น้องทำกุรบานได้แล้วพวกเรานะแต่ที่มันยังทำไม่ได้เพราะใจยังไม่สั่งให้สมองคิดให้ออกเมื่อสมองคิดไม่ออกร่างกายมันจึงปฏิบัติตามไม่ได้แต่ถ้าวันใดก็ตามที่อีมานมันเกิดขึ้นแล้วเราบอกว่าอาจารย์เราจะต้องไปญิฮาดฟีซาบีลิลลาห์เราจะต้องไปสู้ในหนทางของอัลลอฮ์พี่น้องจะไปสู้ยังไงจะไปสู้ยังไงขณะให้ทำกุรบาน 5,000 4,000 3,000 ยังทำไม่ไหวเลยนี่เชือดงัวเองนะแล้วถ้าจะต้องเอาชีวิตตัวเองไปถูกเชือดถามว่าเราจะกล้าหรือเราคุยเฉยๆพี่น้องเรามีแรงตอนคุยนี่แหละแต่เวลาตอนเอาไปปฏิบัติจริงมันไปไม่ไหวหรอกดังนั้นผมจะเล่าให้ฟังพี่น้องมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่มีฐานะยากจนแกมาเอาเนื้อกุรบานที่ผมนี่นะปีแรกอาจารย์ขอเนื้อกุรบานหน่อยไอเราก็เตรียมจะใส่ถุงให้เขาบอกไม่ต้องฉันเอาถุงมาแล้วเอาถุงมาจากบ้านเรียบร้อยเลยเขาบอกจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนถุงอาจารย์เวลาเอาเนื้อใส่ไปในถุงแกกล่าวแบบนี้พี่น้องโอ้อัลลอฮ์จ้าให้ฉันมีโอกาสได้ทำกุรบานด้วยกลับบ้านไปปีที่สองมาอีกอาจารย์ขอเนื้อกุรบานหน่อยถุงฉันเอามาแล้วเปิดปากถุงเอาเนื้อใส่แกบอกอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันมีโอกาสได้ทำกุรบานด้วยปีที่สองปีที่สามมาอีกผมก็นึกอิโต้นี่มาเอาเนื้อกุรบานอีกแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้มาหาผมก่อนจะถึงวันเชือดกุรบานพี่น้องสิ่งที่มันทำให้ผมจำได้ถึงทุกวันนี้แกถือถุงมาหนึ่งใบในถุงแกนะครับมีเศษทั้งหมด 5,000 บาทเศษหมดเลย 5,000 บาทเศษเรียบร้อยแกบอกนี่อาจารย์ฉันเตรียมมาแล้วฉันจะทำกุรบานที่ฉันเคยขอมาตลอด2ปีว่าให้ฉันมีโอกาสทำกุรบานด้วยนี่ฉันรวมมาได้แล้ว 5,000 อาจารย์เอาทำกุรบานให้ฉันด้วยแล้วเขาบอกแบบไงรู้ไหม
จกให้หมดเลยนะนี่คือกุรบานครั้งแรกในชีวิตฉันจะไม่กินแม้แต่ชิ้นเดียวเลยแจกหมดเลยเดี๋ยวฉันไปขอที่อื่นเอากลับบ้านไปพี่น้องหลังจากนั้นปีต่อมาแกมาหาผมนะครับควักสตังจากกระเป๋าเลยอาจารย์เอาไป 5,000 ฉันทำกุรบานด้วยเขาบอกกับผมมานะอาจารย์ผมก็บอกอัลลอฮ์เนี่ยนะดีใจด้วยนะที่อัลลอฮ์มีฐานะดีขึ้นเขาบอกเปล่าเลยอาจารย์บ้านก็อยู่หลังเดิมสตังในกระปุกมีเท่าเดิมรถที่ใช้ก็คันเดิมอาชีพที่ฉันทำก็เหมือนเดิมกำไรที่ได้ก็เหมือนเดิมทุกวันแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปยังไงไม่รู้ก็คือว่าวันที่เขาประกาศว่าจะทำกุรบานฉันไม่ต้องเก็บสตังค์2ปีแล้วอาจารย์แต่ได้เฉพาะกุรบานอย่างเดียวอย่างอื่นต้องหาเหมือนเดิมเขาบอกถ้าอาจารย์มีโอกาสบรรยายนะเล่าชีวิตฉันให้คนที่บอกว่าฉันทำกุรบานไม่ไหวฟังด้วยให้พวกเขาได้รู้ว่าจริงๆทำกุรบานมันยากแต่ไม่มีอะไรยากเกินกว่าความพยายามผู้หญิงคนนี้เก็บสตังค์2ปีถึงทำกุรบานครั้งแรกในชีวิตได้แล้วพวกเราเก็บกันมากี่ปีแล้วพี่น้องบางคนเก็บมาจะ10ปีแล้วเวลาจะถึงทุบจะถึงทุบทำไมมันไม่ถึงอ่ะเพราะการช่วยเหลือของอัลลอฮ์มันไม่เกิดขึ้นทำไมมันไม่เกิดขึ้นเพราะนี่อีมานและเจตนาของเรามันไม่ได้มุ่งเพื่อจะทำกุรบานต่ออัลลอฮ์จริงๆทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้พี่น้องไปดูซอฮาบะห์นบีออกไปรบ300มุชริกีนมักกะฮ์มา700มา 1,000 ทำไมถึงเอาชนะได้เพราะนี่ไงพี่น้องหัวใจที่ไม่ยอมแพ้แม้คนตาบอดอับดุลลาห์อิบนีอุมมีมักตูมเนี่ยพี่น้องตาบอดด้วยซ้ำแต่ขอออกไปรบด้วยพวกเราตาดีๆกล้าไปมั้ยล่ะซอฮาบะห์นบีแม้ตาบอดยังขอออกไปรบด้วยเลยดังนั้นผมถึงบอกกุรบานไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่ก็คือหัวใจที่ไม่สามารถบอกให้ทำกุรบานได้ต่างหากอีกประการหนึ่งที่อยากจะเอามาเล่าให้เป็นตัวอย่างพี่น้องคนคนหนึ่งทำกุรบานกับผมที่ผมประทับใจอีกคนหนึ่งเขาทำกุรบานเขาบอกอาจารย์ฉันทำกุรบานด้วยนะหนึ่งตัวผมโอ้โหแจ๋วเลยได้กุรบานทีละตัวนี่มันใจมันพองอ่ะผู้หญิงคนนี้นะเวลาเราทำกุรบานเนี่ยเจ้าของส่วนเนี่ยเราจะให้ประมาณ5โลถึง7โลเหมือนที่คล้ายๆที่อาจารย์มูริดบอกนี่แหละแต่เวลาทำกุรบานปุ๊บหลายคนบอกอาจารย์ทำกุรบานให้กี่โลผมบอกให้5โลอ๋อโดยฉันจ่าย 5,000 ให้ฉัน5โลเองเหรออ๋อโหถ้ามึงจะเอา30โลไปตลาดนู่นทำกุรบานมันจะเอาโลละ200บอกพี่น้องเอ้ยผมจะอธิบายยังไงล่ะนี่เอาทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะครับทำกุรบาน1ตัวเขาบอกอาจารย์ฉันขอเนื้อด้วยทำไมผู้หญิงคนนี้คำพูดของเขาถึงทำให้ผมประทับใจรู้ไหมเขาบอกว่าเขาทำกุรบาน1ตัวแต่ขอให้อาจารย์ตัดเนื้อส่วนที่ดีที่สุดในตัววัวที่เขาทำกุรบานให้เขา1กิโลหรือถ้า1กิโลมันจะมากไปก็ขอให้สำหรับเอาไปทำผัดกะเพราได้1จานเอาไปทำผัดกะเพราเนี่ยได้1จานขอจาก1ตัวเลยเนี่ยนะอาจารย์หามาเลยตรงไหนที่ดีที่สุดฉันขอส่วนนั้นเนี่ยพอที่จะทำผัดกะเพราให้1จานผมก็ถามว่าทำไมเอาไปทำผัดกะเพราล่ะผู้หญิงคนนี้บอกกับผมว่ายังไงรู้ไหมสาเหตุที่ฉันจะเอาไปทำผัดกะเพราเพราะฉันจะเอาเนื้อทำกุรบานที่เป็นสัตว์ที่ตะกอรุบันอิลลอห์ดีที่สุดในชีวิตฉันเอาไปผัดกะเพราให้พ่อให้แม่ฉันกินฉันเกรงว่าฉันจะไม่มีโอกาสทำในปีหน้ากุรบานอาจจะมีโอกาสทำแต่โอกาสจะทำกับข้าวด้วยฝีมือของฉันเองอาจจะไม่มีแล้วในปีหน้าดังนั้นจึงขอเลยนะอาจารย์ถ้าให้ได้ฉันขอเนื้อที่ดีที่สุดในตัววัวเพียงแค่ผัดกะเพรามื้อเดียวเพื่อฉันจะเอาไปผัดให้พ่อให้แม่ฉันกินคำพูดของผู้หญิงคนนี้นะประทับใจผมมากเลยเขาบอกว่าตลอดชีวิตฉันกินกับข้าวมาจากฝีมือพ่อแม่ตลอดไม่เคยคิดเลยที่จะกลับไปทำกับข้าวให้พ่อแม่กินตลอดก็ซื้อไปให้มั่งอะไรมั่งแต่ไม่เคยออกจากฝีมือฉันเลย
วันนี้ได้ฟังศาสนาได้เรียนรู้เรื่องศาสนาขอตอบแทนบุญคุณจากเนื้อที่ฉันทำอย่างตั้งใจนี้ขอทำผัดกะเพราสักครั้งหนึ่งด้วยฝีมือของฉันเองให้พ่อแม่กินในวันอีดอาจารย์เขาก็บอกอาจารย์อย่าเพิ่งไปบอกเมาะฉันนะแล้วผมจะไปรู้นะเมาะเขาคือใคร นะเขาเอาไปเลยว่าถึงวันอีดปุ๊บเชือดกุรบานเสร็จเขามาเลยอาจารย์ฉันมาเอาเนื้อแล้วทั้งตัวขอแค่กิโลเดียวขอแค่กิโลเดียวเอากลับไปผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ล่าสุดผมไปดูใน YouTube เนี่ยน่าจะทางใต้หรือทางอะไรเนี่ยที่เขามีพ่อที่แก่ๆคนนึงใช่มั้ยพี่น้องเคยดูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วก็วันอีดเนี่ยลูกเนี่ยเดินเข้ามาทีละคนแล้วพ่อก็ทำกับข้าวสมัยที่เคยทำให้ลูกกินน่ะแล้วก็ให้ลูกเข้ามาทีละคนแล้วก็ป้อนให้กินป้อนให้กินอ๋อโลแจ๋วมากเลยนะแต่นี่อันนี้ของจริงที่เคยประสบกับชีวิตผมเลยเขาบอกเขาขอเนื้อแค่กิโลเดียวเพื่อจะทำผัดกะเพราให้พ่อแม่เขากินผมก็บอกว่าดีใจด้วยนะกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีโอกาสได้มีลูกแบบนี้พ่อแม่เนี่ยนะครับไม่ต้องกินทุกวันหรอกจากฝีมือลูกขอให้มีสักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเจอเซอร์ไพรส์แบบนี้นะพี่น้องน้ำตาร่วงแน่น้ำตาร่วงแน่แต่บางคนบอกอาจารย์ตลอดชีวิตฉันไม่เคยเลยที่ลูกฉันจะทำอะไรเซอร์ไพรส์ฉันก็ขอดูอาเยอะๆอินชาอัลลอฮ์ปีนี้อาจจะเป็นเราปั๊บผัดกะเพรามามาผัดกะเพราหน่อยกูอีกแล้วลูกเขาทำให้กินลูกกูมันยังใช้กูอีกนะกุรบานมันก็ไปทำแถมมันจะไปเอากุรบานกูมากินกันอีกนะเนี่ยแล้วอันนี้อาจารย์มุริดให้ผมกี่ชั่วโมงเนี่ยฮะเกินได้ใช่ไหมอันนั้นสัก1นาที2นาทีทีนี้ผมอยากจะเตือนนิดนึงพี่น้องคนที่ทำกุรบานดีแล้วพี่น้องแต่คนที่เขาจนๆน่ะเขาบอกผมมาแบบนี้อาจารย์ช่วยไปบอกไอ้พวกทำกุรบานด้วยนะเวลามันแจกเนื้อเนี่ยให้เนื้อดีๆกับฉันบ้างสิอโลมันเล่นมานี่พังผืดทั้งนั้นเลยให้ฉันน่ะกัดไปนี่อาจารย์เอ้ยฟันโยกกินไม่เข้าอ่ะดูมันให้เนื้อกุรบานฉันทีแรกฉันกะยาซากัลลอฮ์นะเวลาเอามาลงหม้อเอามากินสุดท้ายไอ้ที่ยาซากัลลอฮ์ไปนะฉันขอคืนแล้วกันไม่มีเนื้อดีเลยผมก็ฟังมาผมก็เอามาเล่าเวลาไปบอกคนที่ทำกุรบานบ่อยๆได้คำตอบพี่น้องคนที่ทำกุรบานบ่อยๆเขาให้คำตอบแบบนี้ว่าทำไมเขาถึงให้เนื้อที่แบบว่าไม่ค่อยเปื่อยกับพวกเราเพราะเขาบอกอาจารย์ฉันนะเป็นห่วงพวกมันถ้าสมมติฉันให้เนื้อเปื่อยๆมันผัดกะเพราหุบเดียวหมดฉันก็เลยให้เหนียวๆมันจะได้ต้มกินนานๆอย่างน้อยๆ 3-4 วันน่ะกว่าจะเปื่อยมึงก็สดน้ำไปสิเออฟังแล้วก็เข้าท่าดีเว้ยสรุปแล้วโอ้มันดีทั้งสองฝั่งดังนั้นเนื้อ1กิโลพี่น้องพังผืดครึ่งกิโลแล้วก็เนื้อเปื่อยๆครึ่งกิโลนะคนจนเขาก็อยากเคี้ยวผัดกะเพราบ้างไม่ใช่ทุกปีก็กินแต่ต้มซุปพังผืดอย่างเดียวนะลองเอามากินมั่งต้มซุปพังผืดนะว่ามันอร่อยขนาดไหนนะครับเอาคนละครึ่งทางกันละกันนะคนละครึ่งทางดังนั้นวันนี้พี่น้องสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าในเรื่องของการทำกุรบานผมเชื่อนะครับว่าพวกเราเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสไปเลือกวัวเองหรอกส่วนใหญ่เรามอบอามานะให้กับบรรดาโต๊ะครูให้กับบรรดาคนจัดการส่วนแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องอาจจะต่างกับโต๊ะครูคนอื่นนั่นก็คือทำไมเราต้องทำกุรบานแล้วความแล้วการทำกุรบานมันยากลำบากจริงไหมแล้วที่สำคัญพี่น้องเซอร์ไพรส์ที่มันจะเกิดขึ้นจากการทำกุรบานที่ลูกพึงปฏิบัติกับคนที่เป็นพ่อแม่เหมือนที่ผู้หญิงคนนี้ปฏิบัติให้พ่อแม่เขาพี่น้องถือมาสักจานหนึ่งจากน้ำพักน้ำแรงของเราจากมือของเราที่เราทำกับข้าวแล้วก็เอาไปให้พ่อให้แม่เรากินเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเรากินจากฝีมือพ่อแม่มาตลอดเขารอแต่สปิริตของคนที่เป็นพ่อแม่จะไม่ขออะไรจากคนเป็นลูกจนกว่าลูกจะคิดได้เองก็ขอให้ปีนี้นะครับลูกทั้งหลายคิดให้ออกนะครับว่าเราจะทำให้พ่อแม่ของเราภูมิใจปลื้มใจกับการทำกุรบานของเราดีแล้วพ่อแม่เห็นลูกทำกุรบานแต่ที่จะพัฒนาไปกว่านั้นก็คือเนื้อที่เราได้กลับมาเอามาทำกับข้าวแล้วก็ให้เขากินนะครับแล้วเหตุการณ์ดีๆสิ่งดีๆแบบนี้มันจะได้เกิดกับครอบครัวของเราบ้างการรอคอยที่พ่อแม่รอจนกระทั่งจะเข้าโรงอยู่แล้วเนี่ย
ให้มันได้เกิดกับเขาให้ได้ยิ้มมุมปากสักครั้งหนึ่งก่อนจะตายจากดุนยานี้ไปนะครับก็พอสมควรแล้วนะสมควรไหมจ๊ะสมควรนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอากันเท่าไหร่นะแต่เห็นเขาเขียนในโปอะไรนะโปกระดาษอะโปรเจคเตอร์นี่โปรโมเตอร์อะไรสักอย่างนึงนี่แหละเขาเรียกอะไรนะโปสเตอร์เขียนในโปสเตอร์เนี่ย10โมงถึง11โมงแล้ว11โมงผมจะต้องไปอยุธยาต่อนะครับวันนี้ขอมาอัพจริงๆพี่น้องที่ใช้เวลาได้เพียงเท่านี้นะอินชาอัลเลาะห์หลายคนบอกอาจารย์ฉันรู้ทำไมอาจารย์รีบไปมีคนผมไปบรรยายที่หนึ่งผมก็ลงเพราะว่าผมมีธุระจะไปต่อเขาดักคอผมว่ายังไงรู้ไหมถ้าอาจารย์บอกหมดทีหลังกลัวเขาจะไม่เชิญใช่ไหมนะก็อินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าเราคงจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันใหม่นะครับก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การทํากุรบานของพี่น้องในปีนี้เป็นการทํากุรบานที่สะดวกง่ายได้นะครับแล้วก็สามารถได้ผลบุญอย่างที่พี่น้องตั้งเจตนาเอาไว้ด้วยนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบีฮิวะซัลลัมسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته